ครียดบางๆอ่ะผมดูแบบจริงจังมากเลยคนหนึ่งบอกนี่มึงจะจริงจังไปทำไมมีอารมณ์ไหมจริงจังไปเปล่าคืออารมณ์มันพาไปงั้นเดี๋ยวผมถามคุณแล้วกันในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายที่หล่อรองอันดับลงมาในตอนนี้มี3คนไอ้คุณไปกันไหนกันหมดผมถามคุณนะคนหนึ่งฟังด้วยนะผมจะถามเขาแต่ว่าผมว่าเขาตอบได้แน่นอนนี่เป็นตกเกมของผมในรอบหน้าเลยมีสินค้าต้นสินค้าต้นมั่วอยู่ 1,000 สินค้าปลายสินค้าปลายมีอยู่ 2,000 แล้วก็มีสินค้าปลายเนี่ยคาดว่าจะขายได้1,900 ช่วงนี้คนต้องตอบผมแล้วว่าแบบนี้เนี่ยถ้าลงบันทึกบัญชีแบบ politicลงแบบบริษัทนะคุณตั้งต้นหลังจากบริษัทแบบบริษัทโดยปรับทางตรงคุณจะลงบัญชีอะไรเกี่ยวกับสินค้าบ้างปรับสินค้าจากจบนี้เลยเนี่ยคุณเป็นตัวเก่งของผมในรอบนี้ แบบบริษัทนะปรับทางตรงก็คือราคาถูก 2,000 สินค้าต้นงวด 1,000ปลายงวดคือราคาทุนอยู่แล้ว 2,000 มันคือราคาทุนอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าคาดว่าไอ้ 2,000 เนี้ยในท้องตลาดมันซื้อขายอยู่ 1,900 คุณลงบันทึกบัญชีแบบ politic แล้วคุณก็ลงบัญชีปรับโดยตรงเลยคุณจะลงบัญชีไงฮะเกี่ยวกับสินค้าก็คือเลือก 1,900 เป็นเลือก 1,900 ต่ำกว่าลงบัญชียังไงลงบัญชียังไงใช่ใช่เลือก 1,900 กระทบสินค้าเราจะลงเกี่ยวกับสินค้ายังไงบ้างจากสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดแบบปกติคุณต้องนึกถึงการปิดบัญชีเลยใช่ไหมสินค้าต้นสินค้าปลายอ่ะก็บุ๊กเข้าไปมันเก่าเลยอ่ะบุ๊กหมายถึงอะไรฮะเดบิตสินค้าเดบิตสินค้าสินค้าต้นหรือสินค้าปลายปลาย1,900อ่ะสินค้าปลายถูกต้อง1,900เลยใช่ไหมครับใช่ปรับโดยตรงนะครับโดยตรงครับโอเค1,900ใช่เครดิตอะไรฮะแล้วก็เครดิตต้นทุนขายต้นขายเท่าไหร่ฮะ1,900โอเคถูกต้องนี่คือสินค้าก็สินค้าปลายมั้ยแล้วสินค้าต้นคุณจะทำมั้ยทำทำไงฮะก็เข้าต้นทุนลงบัญชีเดบิตต้นทุนขายเดบิตต้นทุนขาย 1,000 1,000แล้วก็เครดิตสินค้าต้นสินค้าต้น 1,000 1,000ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะน่าจะใช่อ่ะปรับโดยตรงหรือว่าตรงปรับโดยตรงใช่เพราะว่าไอ้ตัวสินค้าต้นคุณก็ต้อง 1,000 อยู่แล้วใช่ไหมส่วนสินค้าปลายคุณเลือกแล้วว่านี้มันต่ำกว่าคุณก็ต้องเลือกตัวที่ต่ำก็คือ 1,900 อันนี้คือปรับโดยตรงจบนะถ้าเกิดปรับทางอ้อมคุณจะลงไงทางอ้อมก็ลง2บรรทัดแรกอ่ะเปลี่ยนเป็น 2,000 เอ้ยอ๋อบรรทัดแรกนะใช่เดบิตสินค้าปลายเปลี่ยนเป็น 2,000 เลยเหรอเพราะว่าลดราคาทุนใช้ราคาทุนอ่ะโอเคแล้วเครดิตแล้วก็เครดิตคอร์ส2,000ก็ทุนขาย 2,000 อ่ะยังไงต่อฮะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าไอ้ค่าเผื่ออีกอันนึงอ่ะลงบัญชีเครดิตค่าเผื่อเครดิตค่าเผื่อนะครับทั้งหมด100ใช่ไหมฮะ100มาจากอะไรเนี่ย2,000หัก 1,900 2,000หัก 1,900 โอเคเดบิตแล้วก็กำไรขาดทุนในการปรับลดราคา100 100มาจากไอ้ตัวนี้ใช่มั้ย2,000 กับ 1,900 เราต้องการปรับ 2,000 ให้เหลือ 1,900 ก็เลยต้องปรับลดจะปรับลดทางไหนครับ100จากโจทย์นี้ถ้าผมเปลี่ยนใหม่ว่าตัวเนี้ย 2,200 ถ้าตัวเนี้ยผมเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนใหม่นะถ้าตัวเนี้ยเป็น 2,200 ตรงนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรฮะถ้าตัวนี้เป็น 2,200 2,200 ก็เปลี่ยนเป็น 2,000ตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไร 2,000 มันก็ต้องเปลี่ยน 2,000 นะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น 2,000 ใช่ถูกต้องผมบอกแล้วนี่ตัวเก่งของผมเยอะอย่างนี้ผมเบอร์ได้เลยเนี่ยถ้าหลุดไปนี่คือแบบนี่ออกมาแล้วใช่แล้วอันนี้แหละครับทำไงไม่ต้องเข้าเหลือ
อันนี้สินค้าต้นทุนยังไม่บอกให้ผมทำนะบอกนะอยากทำคุณไม่ได้บอกสินค้าต้นผมอ่ะอันนี้ก็ผมผิดเองนะกำลังจะไปอันที่3แต่ว่าผมไปก่อนไปก่อนอ๋ออ่ะสินค้าต้นต้องทำด้วยใช่ไหมฮะก็คือสินค้าต้นยังไงฮะอันนี้ก็หนึ่งต้นทุนขายต้นขายให้ป่ะสองพันพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะสินค้าต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครดิตสินค้าต้นหนึ่งพันอ่ะพันอ่ะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเปลี่ยนโจทย์ไปเป็นสีน้ำเงินเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เหมือนเดิมปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้แหละฮะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอันนี้แหละฮะต่อออกอันนี้ก็ไม่ต้องทำได้โอ้จากโจทย์นี้ถ้าเป็นแบบเพอร์พิชวลเพราะวันนี้แบบโพลิติกถ้าเป็นแบบเพอร์พิชวลทำไงฮะใช้ปากกาสีชมพูเพอร์พิชวลเออไปช่วงก็คือราคาตรงเออไปช่วงสินค้ามันเคลื่อนไหวไปเรื่อยใช่มั้ยมันก็มีสินค้าอยู่ละ 2,000 ฉะนั้นมันก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ต้องทําก็ทําไมอีกทีนึงแบบเคยช่วงปรับโดยตรงแบบผมช่วงปรับโดยตรงก็ปรับผ่านสินค้าเลยใช่มั้ยคุณโยมจะยังไงฮะเนี่ยหมายถึงว่าสินค้ามันแสดงอยู่ละ 2,000 ถูกต้องราคาคุณมันชนอยู่ละ 2,000 หมายว่าเราก็ต้องการ 2,000 นี่ไปงวดนึงนี่ข้อมูลสีชมพูอ้าวสีชมพูเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องปรับนะต้องปรับเลยว่าเขาใส่ว่าเป็น 2,200 แล้วเอาสีผู้ก่อนไม่ซื้อถูกค่าไปแล้วไงไม่ได้สีผู้ทำเก้าทำเก้าก็ต้องปรับเท่าไหร่ฮะปรับลดสินค้าร้อยหนึ่งปรับลดสินค้าลงชิงไงฮะเดบิตต้นทุนขายเดบิตต้นทุนขาวร้อยแล้วก็เครดิตสินค้าร้อยโอเคถูกต้องแค่นี้ไหมถูกไหมแค่นี้อ่ะถ้าเกิดปรับถ้าปรับทางอ้อมล่ะทางอ้อมก็ตั้งค่าเผื่อครับก็เดบิตกำไรขาดทุนเครดิตค่าเผื่อโอเคค่าตัวนี้เป็นปากกาสีน้ำเงินปรับทางตรงลงไหมไม่ลงครับไม่ลงเพราะว่ามันเป็นราคาทุนต่ำอยู่แล้วโอเคแล้วคุณทำได้แล้วเหนื่อยมากแต่ว่าคุณนี่สุดยอดแล้วเนี่ยคุณลงกี่วิชาเนี่ยรอบนี้2ลง2เยี่ยมมากคุณจะจำได้ไปตลอดไปสับสนนะครับเราถามเปลี่ยนอ๋อได้ผมชอบตามแปลกอันนี้สินค้านะจบแล้วเนื้อหาสินค้านะฮะราคาทุนกับมูลค่าสุทธิค่าบริยลับอันนี้คือการปรับปรุงตอนสิ้นปีคุณก็ต้องดูว่ากิจการบัญชีแบบผลิตหรือแบบผลช่วย